ก็มีว่าที่รักยอมซื้อครับโอ้มันจะอะไรมันเจ็บแค่นี สวัสดีครับอยู่กับผมตีเหล็กสายมันครับคลิปนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมปฏิบัติการของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างก็เป็นภารกิจในการขุดลอกหนองน้ำอีกหนึ่งจุดครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการส่งซานี่ SY2154เข้ามาเป็นคันแรกครับทางเข้าก็จะผ่านสวนของชาวบ้านนะครับขออนุญาตเรียบร้อยเคลียร์ทางเข้ามาเคลียร์ทางเข้าไปนู่นแล้วครับเนี่ยตรงป่าไม้นี่แหละเคลียร์ทางให้กับรถบรรทุกรถส่งเสบียงนะครับได้ตามเข้าไปหน้างานแห่งนี้ก็จะอยู่ที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์นะครับอยู่ที่บ้านกู่ลือศรีตำบลหนองเยืองอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์จังหวัดบุรีรัมย์ครับส่งมาก่อนคันหนึ่งเทลเลอร์ทางด้านของเสียท่านเนี่ยเอาพี่ต้นมาลงเอาไว้แล้วก็กลับไปเอาอีกคันนึงครับไปเอาป่าเจาะก็จะมาพร้อมกับท่อสูบซิ่งของทีมงานฟ้าบันดาลแล้วครับจะยกใส่10ล้อมาด่านแรกเลยก็ต้องคือทำทางเข้าครับเจ้าของที่กำลังเปิดรั้วให้ครับคันนี้ก็จะควบคุมโดยพี่ต้นนะครับพี่ต้นสุดหล่อ
ถ้าพูดถึงเรื่องงานชุดใหญ่ของฟ้าวันนานนะครับก็คือหยุดไปนานครับหยุดไปนานเพราะว่าเนื่องจากการจัดสรรปีงบประมาณที่ผ่านมานั้นล่าช้าครับทำให้งานโครงการเนี่ยถูกชะลอมีแต่โครงการแต่ไม่มีตังคราวนี้ก็ตังมาแล้วก็พร้อมที่จะลุยแล้วครับก็เปิดประมูลกันจบเคาะเสร็จก็ลุยเลยครับไม่รอช้าทีมงานห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าบันดาลก่อสร้างงานนี้ต้องติดตามนะครับเพราะว่าหน้างานนั้นเท่าที่เข้าไปเดินสำรวจมาก่อนหน้านี้แล้วค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรครับอาจจะมีดุเดือดเลือดพ่านหรือเปล่าต้องรอติดตามชมโดยเป้าหมายครับแผนการก็มีแม่ทัพใหญ่นะครับเสียทวินเท่าแก่ใหญ่หรือว่าท่านรองทวินรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพองหัวเรือใหญ่ครับนำทัพก็จะยกทัพมาทั้งหมดรถแบคโฮ4คันครับก็จะมีซานี่เนี่ย3คัน2154 2คัน204คันหนึ่งแล้วก็จะมีโกเบโก SK 200คันหนึ่งขุนพลสายโหดก็พร้อมที่จะบูโชว์ฝีมือโชว์ผลงานนะครับขุดลอกหนองน้ำเพื่อประโยชน์สาธารณะและที่ขาดไม่ได้เลยก็เพื่อแฟนๆท่านผู้ชมแฟนพันธุ์แท้ของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างเองแล้วครับงานนี้บอกเลยถึงแม้จะหยุดนานแต่ฟ้าบันดาลไม่เคยทำให้ผิดหวังช่วงแรกเราก็จะเคลียร์ทางเข้าแล้วก็รอสูบซิ่งมาก็จะสูบน้ำในลำดับต่อไปแล้วทีนี้ก็เดินเปิดทางน้ำนะครับก็คือสูบน้ำให้แห้งแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มปฏิบัติการขุดลอกงานนี้บอกเลยครับจะมีทั้งล้อเหล็กและล้อยางก็คือจัดหนักจัดเต็มนะพูดง่ายๆไม้พี่ต้นต้นสะเดาหักกิ่งมันลงนี่แค่ทางเข้าก็เสียวแล้วนะทางเข้ามันแคบครับก็ต้องลื้อรั้วขุดเสารั้วออกเดินเข้าไปเพราะว่าลำพังรถกระบะมุดไปนี่ก็พอดีครับไม่โคเดินไม่ได้แน่นอนงานนี้นะครับเคาะมาที่2ล้านกว่าบาท2ล้านเศษๆสำหรับหน้างานที่นี่ครับบ้านกู่ฤาษีThank you.
นี่ครับจุดนี้เราจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับเนี่ยจุดนี้ตั้งตรงนี้สูบข้ามไปนู่นตัวนี้จะเป็นหน้างานครับนี่แหละคือหน้างานการขุดลอกคลองเดิมจะลกแบบนี้เลยไปตลอดนะครับความยาวก็ประมาณเท่าที่เดินดูก็ประมาณได้เลยประมาณ 300-400 เมตรได้นะครับนับจากนี้โค้งไปมาหลังป่าเนี่ยเนี่ยจะมาสิ้นสุดอยู่หลังป่านี้ครับส่วนบริเวณที่ขุดเนี่ยครับนาข้าวเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตอนนี้ก็จะลกหน่อยต้นตาลไม่เหลือนะครับแน่นอนละของชอบป่าเจาะไม่เหลือต้นตาลเนี่ยมันจะเป็นที่หลวงแหละครับแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์อยู่กลางหนองน้ำก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาทำนาได้ทำกินสำหรับคนที่ไม่มีที่นะครับเนี่ยมีอยู่2แปลงขุดนี่แหละครับ2แปลงนี่แหละในนาข้าวเนี่ยแหละขึ้นคันเนี่ยตัวนี้ก็จะทำคันมานี่ข้างหลังป่านั้นก็คือจุดสิ้นสุดเนี่ยเททำคันมานี่ขุดลงครับตัวนี้พอขุดป่าข้าวนี่ออกปั๊บเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นหนองน้ำใหญ่ซึ่งตอนนี้มันเหมือนจะเป็นคลองนะครับเป็นคลองอ้อมไปนู่นตามแนวต้นตาลด้านหน้านู่นนะครับแล้วก็โค้งมาสิ้นสุดอยู่ตรงนี้นี่แหละคือสภาพพื้นที่อย่างที่เห็นล่ะครับไม่บู๊ไม่โหดก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะครับเท่าที่ดูเนี่ยแน่นอนว่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรงนี้ไอ้วัชพืชพวกต้นไม้ใบหญ้านี่แหละมันจะเป็นตัวขวางทางน้ำก็ต้องลงไปลุยแหละครับเดี๋ยวตอนนี้ป่าเจาะกำลังเดินทางมาฝั่งของพี่ต้นก็มาถึงก็เข้าเคลียร์พื้นที่ก่อนงานนี้ถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ระทึกอุปกรณ์ยั้งชีพก็ถือว่าเยอะครับต้นตาลกอไผ่เพอร์เฟคใช้ไรเลยล่ะครับโอ้โห
ตรงนี้จะเป็นปากท่อครับอุดเอาไว้ก่อนเช็คความแข็งครับโอเคครับกดไม่ยุบเลยก็มีเรียวสิหรอฮักยอมสีครับจัดมาโอ้ยมันจะได้โลกมันยกจะนิ่งเด่นก็เนี่ยลงไปบูแล้วครับWhoa!
ิวๆเลยครับนี่ข้างล่างอย่างแข็งเลยหมดปัญหาเรื่องที่ว่าจะจมนะครับอย่างนี้สบายครับ